สวัสดีครับพบกับการรีเทิร์นกลับสู่ต้นกำเนิดของสิ่งต่างๆในวงการเกมกับพวกเราได้ใน Bird Off ผมลูกี้และลุงโอมจะพาทุกท่านย้อนอดีตไปด้วยกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกันนะครับกับเอพิโซดที่12นะครับของรายการ Bird Off นะครับที่เราก็จะเอาเกมตอนนี้ช่วงนี้ยังเป็นเรื่องของเกมต่างๆนะครับที่เราจะพากันแบบไปดูว่าเอ้ยเกมเนี้ยมันมีตำนานมายังไงต้นกำเนิดยังไงแล้วก็พวกที่แบบมีหลายๆภาคไปดูเอ้ยภาคแรกๆตอนนี้มันเกิดเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงมันมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรใครเป็นคนสร้างอะไรประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็ในพิโซดนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเกม Golden Sun ครับผมของแอดเต้ของเราคือเชื่อเลยพูดชื่อเกมนี้เห็นปกเนี้ยมันต้องมีคนแบบเนื้อเต้นคือพูดชื่อนี้ทีไรหน้าเต้ลอยมาทุกทีเพราะว่ามันเป็นเกมที่มีโอกาสน้อยมากที่มันจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเกมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีตำนานเก่าแก่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็อยู่ในระดับ20กว่าปีอยู่20ปีใช่นะครับภาคแรกเนี่ยลงบนGame Boy Advanceนะครับแล้วก็ภาค2เนี่ยก็เป็นปีถัดมาเลยครับภาคแรกออก2001ใช่ไหม2001ครับใช่ครับแล้วก็ภาค2จริงๆอ่ะเรียกว่าภาค2ก็ได้ไม่เต็มปากหรอกเพราะว่าภาค1อ่ะมันจบแบบคลิปแฮงเกอร์ครับจบแบบกลางๆอ่ะแล้วก็ภาค2อ่ะก็มีแบบมาเป็นเนื้อเรื่องต่อให้มันจบเหมือนหันเป็น2ภาคอ่ะว่าง่ายๆแต่ว่าใช่ๆก็คือเขาออกแบบเกมมาให้มันมี2ภาคตั้งแต่ต้นเพราะว่าเนื้อหามันเยอะจนอัดลงตลับเกม Boy Advance ไม่พอก็เลยต้องแยกออกเป็น2ภาคแต่ว่ามันก็เหมือนจบอาร์คแหละนะมันก็ไม่ได้แบบจบแบบเฮ้ยอะไรวะยังไม่ได้ตีบอสเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับมันก็มีอาร์คของมันแล้วก็ให้เราไปได้เล่นต่อจนจบในภาค2ภาคแรกก็เป็นชื่อGolden Sunเฉยๆเลยไม่มีอะไรครับภาค2ก็ใช้ชื่อต่อท้ายว่า The Lost Age มาต่อนะครับแต่จริงความจริงคือเนื้อหาต่อกันแต่ถึงแม้จะต่อกันเนี่ยแต่ว่าก็จุดเริ่มเนี่ยก็จะเหมือนแบบไปเล่าในอีกมุมมองของอีกกลุ่มนึงอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆมาแบบบรรจบกันแล้วก็มีเรื่องของการเอาพาสเวิร์ดจากภาคแรกไปใส่ในภาค2เพื่อแบบปลดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ไอเดียเก๋ดีนะครับก็ตัวเกมเนี่ยเป็นพัฒนาโดยCamelot Software Planning หรือเราเรียกสั้นๆว่า Camelot นี่แหละนะครับแล้วก็พัฒนาอยู่ภายใต้ของ Nintendo ว่าง่ายๆทำเกมเนี่ยเป็น Second Party ให้กับ Nintendo คนออกทุนออกสร้างอะไรเงี้ยก็คือเป็น Nintendoนะครับซึ่งทีม Camelot Software Planning เนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ยก็เป็นคนเป็นทีมที่เรียกว่าไงอ่ะเหมือนรวมตัวกันมาจากค่ายอื่นคือเดิมเนี่ยจริงๆ Camelot เนี่ยเป็นทีมพัฒนาเกมเก่าแก่มากทีมใช่แต่อาจจะไม่ค่อยแมสเท่าไหร่เดิมเนี่ยทำเกมลงเครื่อง Mega Driveใช่ถ้าเป็นเกมเมอร์รุ่นเก่าๆจะคุ้นเคยกับซีรีส์ Shining Force ใช่นั่นแหละครับdeveloper ที่พัฒนา Shining Force ขึ้นมาก็คือ Camelot นี่แหละซึ่งก็เป็นเกมนับว่าเป็นเกมเรือธงของเครื่อง Mega Drive ในยุคนั้นเหมือนกันก็แสดงว่าจริงๆแล้วในอดีตอะ Camelot ก็ถือว่าเป็นค่ายที่ค่อนข้างมีความสำคัญกับวงการอยู่พอสมควรมีชื่อเสียงเลยแหละแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งก็ออกจากเซกามาร่วมงานกับ Nintendo แทนใช่ซึ่งก็ผมว่างานเขาอะค่อนข้างมีเอกลักษณ์สูงเลยนะทั้งเรื่องของการใช้ใช้ซาวการดีไซน์เมนู UI การดำเนินเรื่องการแบบโมเดลตัวละครช่วงของเกมจะมีเอกลักษณ์มากในภาพจำผมนะใช่เขาเรียกว่า
กมของ Camelot อ่ะพวกเกม RPG ทั้งหลายอ่ะจะนำเสนอมุมกล้องแบบแปลกๆที่ยุคนั้นยังไม่มีใครทำคืออย่างถ้าย้อนกลับไป Shining Force ภาคแรกภาค2อะไรเงี้ยคือในยุคที่ยุคนั้นมันยังเป็นยุค8บิตก้าวเข้าสู่16บิตนะพวกเกม RPG เกมวางแผนอะไรพวกเนี้ยมันก็มักจะแสดงภาพฉากต่อสู้ออกมาไม่เป็นแบบมองด้านข้างแบบไฟนอลอย่างเงี้ยหรือมองจากมุมมองเฟิร์สเพอร์เซนแบบ Dragon Quest อย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นแต่แบบมอนอย่างเดียวอะไรอย่างงี้ใช่อะไรหรือบางเกมอาจจะแบบเห็นตัวเราจากด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ Shining Force เนี่ยจะแสดงผลแบบ perspective ใช่ก็คือจะเห็นทั้งตัวเรากับตัวมอนน่ะยืนแต่ว่ามันจะไม่ได้เห็นด้านข้างตรงๆมันจะเห็นเฉียงๆเป็นการเหมือนแบบมันแสดงผลภาพให้มันดูมีมิติมากขึ้นกว่าเกมอื่นๆใช่ใช่ซึ่งมันก็ในแง่วิชวลมันทำให้แบบดูว้าวกว่าเกมอื่นๆในยุคนั้นนะมันดูสวยกว่าทั้งจริงๆกราฟิกไม่ได้ดีกว่านะมันแค่นำเสนอมุมกล้องที่แปลกใหม่ขึ้นมาซึ่งมันเหมือนเลยกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งไอ้มุมกล้องแบบนี้ในฉากต่อสู้เป็นเอกลักษณ์ของ Camelot เพราะว่าผมเพิ่งมาเห็นว่าฉากต่อสู้ของ Golden Sun น่ะก็ใช้มุมกล้องแบบนั้นเหมือนของ Shining Force เลย Shining Force ใช่เลยเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของค่ายเขาอ่ะก็คือตอนแรกผมก็เคยเล่นมา Shining Force แต่ว่าไม่เคยเล่นแบบจริงๆจังๆอ่ะนะครับแล้วก็มาเล่น Golden Sun เล่น Golden Sun ก่อนแล้วก็มีเหมือนพี่ตอนนั้นทำงานเมกามั้งครับแล้วก็มีพี่ก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเกมจากคนทำพวกตระกูล Shining Force อะไรพวกนี้นะผมว่าอ้าวเหรออะไรเงี้ยก็เล่น Golden Sun เจ็บจบ1 2อะไรเงี้ยแล้วก็เลยลองกลับไปเล่น Shining Force โอ้โหคือแบบแม่งโคตรใช่อ่ะซาวด์เอฟเฟคการเลือกไอตัวละครไอคอนเวลาแบบตอบ yes no มันจะมีเป็นหน้าคนขึ้นมาแหละแบบตามสไตล์ของเขาอะคือแบบแม่งเป๊ะโคตรเป๊ะเลยอะอะไรจะทำเกมมีลายเซ็นของตัวเองขนาดนี้เออภาพลอยมาเลยอะใช่จริงๆใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเกมเขาก็แบบเหมือนแบบมีพยายามใส่เอกลักษณ์ของตัวเองให้คนรู้ว่าไออันนี้เป็นเกมของตัวเองนะอะไรอย่างนี้ยกเว้นไอ้พวกที่แบบ IP ที่ทำให้ปู่อย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่มาทำ Golden Sun ก็มีทำมาโลกอล์ฟมาโลเทนนิสอะไรเงี้ยอันนี้ที่เป็นลงเกมบอยที่เป็น RPG นะนะครับซึ่งเป็นมาโลกอล์ฟมาโลเทนนิสที่เป็น RPG ที่ยังดีมากๆจนถึงทุกวันนี้ก็คือมีอย่างละ2ภาคก็คือกอล์ฟ2ภาคเทนนิส2ภาคลงบนเกมบอยคัลเลอร์แล้วก็เกมบอยแอดวานซ์ในภาคเกม Advance ก็จะใช้ชื่อว่า Advance Tour อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งมีหมดอันที่เป็น RPG นะครับคือตอนนั้นน่ะถือว่าเป็นเรียกว่าไงอ่ะก็เป็นมืออันดับต้นๆในการทำเกม RPG เลยแหละใช่เพราะว่าถ้าดูจากข้อมูลที่เราไปสืบมาเนี่ยคือ Camelot มีชื่อเสียงด้านการทำเกม RPG อยู่แล้วล่ะจาก Shining Force ทีนี้พอย้ายมาอยู่กับ Nin เนี่ยเหมือนกับช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ PlayStation ค่อนข้างครองตลาดแล้วแนวหนึ่งที่ PlayStation ทำได้แข็งแกร่งมากก็คือแนว RPG นี่แหละเพราะว่ามันไปดึงค่าย Third Party มาลงได้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้น PlayStation นี่เหมือนเป็นบ้านของเกม RPG เลยในขณะที่เครื่องนินน่ะมันไม่ค่อยมี Third Party มาลงไงแล้วนินเองก็ทำเกม RPG ไม่เก่งเรียกว่าไม่เคยทำเลยดีกว่าในตอนนั้นนะใช่ใช่งั้นนินก็เลยเหมือนกับว่าอยากได้เกม RPG สักเกมเพื่อมาขายแข่งกับโซนี่บ้างก็เลยให้คาเมลอดทำ Golden Sun ขึ้นมาแต่ว่าทำลงนี่ก็คืออยู่ในสเกลของเครื่องพกพานะคือจริงๆเขาบอกว่าแรกสุดตั้งใจจะพัฒนาลง N64 แต่ว่าดันไปเหมือนไปได้ข้อมูลมาว่านินกำลังจะเลิกขาย N64 แล้วอ่ะจะออกเกมคิวมาแทนตอนนั้นเขาก็เลยทางคาเมลอดก็เลยแบบเฮ้ยถ้างั้นเปลี่ยนแผนย้ายเครื่องตอนแรกผมก็อ่านข้อมูลอยู่ผมอ้าวก็คิดว่ามันจะย้ายไปลงเกมคิวอ้าวเปล่าย้ายไปลงเกมบอยแอดวานแทน
ะไรวะลดสเกลไปเยอะเลยนะลดสเกลซะงั้นอ่ะเออแต่ก็โอเคนะลงเกมบอยแอดวานซ์ก็ถือว่ามันก็ผมว่าเป็นสเกลที่เหมาะสมกับตัวเกมอ่ะจริงเออซึ่งทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกยังมีเต็มไปด้วยความประทับใจถ้าพูดถึงมันนะใช่ผมว่าถ้าเทียบแบบเรียกว่าดูจากยุคสมัยที่มันออกอ่ะมันเป็นเกมที่ดีนะผมว่าเป็นเกมที่แบบตั้งใจทำอ่ะมีหลายๆอย่างที่มันแบบล้ำหน้าเกมอื่นไปเหมือนกันใช่เจ๋งอ่ะแล้วคือมันดึงศักยภาพของ Game Boy Advance มาใช้ได้แบบโหดมากอ่ะในตอนนั้นอ่ะใช่พวกแบบทั้งในแง่วิชวลนะสเปเชียลเอฟเฟคอะไรทั้งหลายแบบตอนแบบผมเห็นน่ะอับสารภาพภาคแรกภาค2อ่ะผมไม่เคยเล่นผมไปเล่นภาค3บนเครื่อง DS แต่ว่าผมก็เคยเห็นแบบเห็นคลิปเห็นฟุตเทจอะไรจากตัวเกมภาคแรกๆเหมือนกันนะผมก็แบบโอ้โหเกม Boy Advance มันทำเกมได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่เออเอ็งอลังจริงอ่ะโดยเฉพาะไอ้ฉากที่มันเราเรียกก็มนต์อสูรแล้วกันฉากที่มันเรียกมนต์อสูรนะคือแบบโอ้คือแต่ละท่าแต่ละอะไรคือแบบมันแบบอลังมากอ่ะครับคือมันเป็นยุคที่อย่างของถ้าเป็นของ PlayStation Play 1อะไรเงี้ยในตอนนั้นใช่ไหมเขาก็จะแบบโชว์พวกท่ามนต์อสูรเท่ๆอลังๆไงถ้าพวกเกม RPG อ่ะเป็นคัตซีนน่ะพูดง่ายๆแบบมาโชว์มุมกล้องโชว์เอฟเฟคแสงสีเสียงใช่โคโรซันก็แบบเอาบ้างแต่ว่าเอาในสเกลที่สามารถแบบทำได้บนเกมบอยแอดวานซ์ซึ่งมันดีเว้ยมันดีระดับที่แบบเกมบอยแอดวานซ์ทำได้อะคือแบบเจ๋งมากคือตอนนั้นนะทุกผมเชื่อว่าทุกคนที่เล่นบนเกมบอยแอดวานซ์อ่ะจะต้องอึ้งแล้วก็ทึ่งกับความอลังการที่เขาใส่มาในเกมนี้แน่ๆจริงแต่ว่าคือจุดขายของซีรีส์โกลเด้นซันน่ะมันมีเยอะมากคือเรื่องของมนต์อสูรเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในไฮไลท์จุดขายใช่1จุดขายในซีรีส์ของโกลเด้นซันคือทุกภาคที่ออกมามันออกมา3ภาคก็คือจะมีไอ้จุดขายอันเนี้ยอยู่ในทุกๆภาคครับภาค1ภาค2ก็ทำได้เต็มที่บนGame Boy Advance เท่าที่มันทำได้เลยนะครับภาค3เนี่ยลงบน DS แต่ในชื่อว่า Dark Dawn อันนี้กราฟิกก็เปลี่ยนเป็นโพลีกอนใช่ก็ถึงแม้กราฟิกอ่ะจะอาจจะสู้เกมอื่นๆบน DS ไม่ได้มากนักแต่ว่าก็พยายามเห็นแล้วว่ามีความแบบใส่ใจใส่รายละเอียดเพื่อจะแบบเอาความอลังการเนี้ยไปรันบน DS ให้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งของบน DS เนี่ยมันออกตอนท้ายเจนแล้วคือออกบนท้ายเจนของ DS กำลังจะมี 3DS แล้วก็เลยภาคสุดท้ายเนี่ยก็เลยเหมือนแบบโดนกระแสกรบๆนิดนึงใช่ใช่คือออกมาแบบตอนมันออกเหมือน 3DS ออกมาแล้วได้มั้งผมไม่แน่ใจอ่ะว่ายังใช่ไหม 3DS มันออกปีอะไรวะ2011มั้งหรือไงอ่ะอันนี้ออกผมจำได้ว่าตอนที่ผมเล่นภาค3อ่ะยังไม่มี 3DS แต่ว่ามันออกมาในช่วงที่กระแสของ DS มันเริ่มซาแล้วอ่ะใช่ เพราะฉะนั้นตอนที่ภาค3ออกมามันเลยรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่คนเริ่มไม่ค่อยสนใจเครื่องนี้แล้วอ่ะมันเว้นช่วงนานด้วยใช่มันห่างจากภาค2ตั้งเกือบ10ปีอ่ะเกือบ10ปีใช่ผมว่าเป็นซีรีส์อ่ะที่ดีนะแล้วก็มีแฟนๆให้เรียกว่าอะไรนะให้เสียงตอบรับที่ค่อนข้างแบบโอเคอ่ะเพียงแต่ว่าพอเป็นซีรีส์ใหม่อ่ะพอมันห่างหายไปอ่ะคนก็เลยเหมือนแบบลืมไปด้วยหรือเปล่าใช่คือแฟนเก่าก็อาจจะมีล้มหายตายจากไปบ้างใช่ไหมใช่แล้วแฟนใหม่ก็ไม่มีสร้างแฟนใหม่ไม่ได้เพราะไม่ออกเกมภาคใหม่ใช่ก็เลยเหมือนกับถ้าจะกลับมาตอนนี้อาจจะลำบากหน่อยแถมยังมาท้ายเจนแถมยังมาบนเครื่องที่แบบ
ป็นเครื่องที่เน้นแคชชวลว่าง่าย DS อ่ะฐานคนส่วนใหญ่มันเป็นแบบแคชชวลซื้อไปเล่นกันอะไรเงี้ยพอมอก RPG ไม่ได้รับการโปรโมทที่เพียงพอเว้นจากภาคต่อมานานมากอะไรเงี้ยหลายๆอย่างแล้วก็เอาจริงๆถ้าเทียบความสนุกอ่ะผมว่าความสนุกยังไม่เท่าภาค1ภาค2แต่ด้านวิชวลด้านระบบด้านอะไรที่เขาใส่มาแม่งจัดเต็มจริงเว้ยรายละเอียดดีเทลคือแบบโอ้เยอะมากคือผมถือว่าคอนเทนต์แน่นมากนะใช่แล้วคืออย่างหนึ่งที่มันน่าจดจำอ่ะสำหรับผมอ่ะคือตัวเกมเพลย์ในฉากเดินอ่ะในส่วนใหญ่เกม RPG ทั่วไปเรามักจะจดจำที่ฉากแบทเทิลเพราะว่ามันเป็นจุดขายของเกม RPG ของเกม JRPG อ่ะนะครับแต่ว่าฉากเดินน่ะของ Golden Sun น่ะมันมีความเป็นพัซเซิลแอดเวนเจอร์อยู่ด้วยใช่มันเหมือนได้เล่นเซลดาถ้าให้เทียบนะอารมณ์ตอนเดินมันจะเหมือนแบบเราเล่นเซลดาอยู่ว่าแบบเฮ้ยมันต้องแก้พัซเซิลต้องอะไรอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วพอเจอศัตรูก็ตัดเข้าฉากต่อสู้อะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนแบบมันมีครบทุกรสอ่ะซึ่งแบบจริงๆแล้วผมชอบเกมแบบเนี้ยว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรให้เราต้องขบคิดใช้สมองอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยปกติเกมที่มีฟีลลิ่งแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเกมแอดเวนเจอร์แต่เนี้ยเป็น RPG มันเลยเหมือนแบบขยายสเกลการเล่นอะไรเงี้ยไปได้แบบลึกแล้วก็กว้างกว่าแบบเกมอื่นๆอีกเยอะใช่ซึ่งไอเดี๋ยวนะเดี๋ยวกำลังคือด้วยความที่มันมีเยอะมากในส่วนของ Golden Sun เนี่ยกำลังจะพยายามแงะออกมาทีละอย่างเรื่องมรสุมพูดไปแล้วแต่เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงมันอีกทีนึงเพราะเดี๋ยวมันจะมีการเกี่ยวข้องมีเรื่องพัซเซิลที่ลุงงมพูดอันนี้ผมโคตรชอบเลยคือเกมมันจะมี3เลเยอร์ก็คือมี World Map World Map เนี่ยก็คือเป็นเหมือน RPG คลาสสิกเลยก็คือจะเป็นแบบที่แบบคุณมาไกลๆแล้วก็เดินแล้วก็มันเป็น Random Encounter ไงมันก็ไม่ต้องโชว์ศัตรูในฉากก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เดินจากตรงนี้สไปหาตรงนั้นอะไรเงี้ยในพื้นที่ต่างๆให้เดินอยู่เนาะยังไม่ได้แบบให้เลือกเมืองเลือกด่านเหมือนเกม RPG ชื่อดังที่เพิ่งออกอะไรอย่างงี้เนาะเอ้ยลุงผมจะเปิดเรื่องนี้จริงๆเหรอเดี๋ยวมันจะไม่ได้กลับมา Golden Sun ทั้งนั้นนะให้เดินเป็น World Map เลยเป็นแบบ RPG คลาสสิกเลยนะครับแล้วก็พอกดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นเลเยอร์ของฉากฟิลซึ่งฉากฟิลเนี่ยก็มีทั้งเมืองมีทั้งพื้นที่อื่นๆที่แบบเป็นแบบตามเป็นทุ่งหญ้าเป็นภูเขาเป็นถ้ำใช่แล้วก็มีโรงดันเจียนครับไอ้สองอันหลังเนี่ยก็คือจะมีแบบที่ลุงอมบอกเลยคือมันจะมีพัซเซิลอะไรเงี้ยให้ต้องแก้แล้วพัซเซิลมันจะไปโยงกับระบบมนสูตรมันด้วยเพราะว่ามนสูตรมันจะมีธาตุแล้วแบบเราต้องใช้พลังเวทมนต์ของแต่ละธาตุในการแก้พัซเซิลคือเกมเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรนะใช้พลังจิตแต่ละคนมันจะมีพลังจิตที่แบ่งออกเป็นเอลิเมนต์ก็จะมีเป็นดินน้ำลมไฟธาตุพื้นฐานแล้วก็มีเหมือนแบบเอามา mix กันได้ อะไรประมาณนี้พอ mix กันปุ๊บมันจะเกิดเป็นธาตุใหม่เกิดเป็นเอลิเมนต์ใหม่ที่เป็นในแบบที่เกมเขาดีไซน์ออกมาอะไรเงี้ยซึ่งแต่พลังจิตเนี่ยแต่ละคนมันจะมีเป็นพลังจิตพื้นฐานอยู่ที่ไม่กี่อย่างแต่ว่าในเกมอ่ะมันจะมีเป็นเหมือนเราเรียกว่าเป็นมอนสเตอร์แล้วกันมันเป็นเรียกว่าอะไรเป็นพูดเขาเรียกว่าจินใช่แต่ในเกมคือจินนี่ซึ่งถ้าใครแบบได้ครอบครองแบบไอตัวจินนี่เนี้ยในแบบในตัวก็ขึ้นอยู่ว่าครอบครองอยู่ที่ธาตุอะไรก็จะทำให้คนนั้นน่ะสามารถใช้พลังจิตได้แบบหลากหลายมากขึ้นใช้พวกแบบพลังจิตแบบสายดินที่แบบแรงขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าผสมกันก็จะมีแบบพลังที่แบบใช้ซึ่งไอการผสมเนี่ยก็ใช้ทั้งในการต่อสู้ในแบทเทิลแล้วก็ใช้ในการแก้พัซเซิลด้วยในหลายๆอันด้วยใช่ซึ่งมันเก่งมากเว้ยคือเราจะแบบบิวให้ตัวหนึ่งอะไปเก่งในทางสายหนึ่งอะไม่ได้
ต้องมีความสามารถหลากหลายเพราะว่าถ้าบิ้วไปสายใดสายหนึ่งแก้พัซเซิลไม่ได้แก้พัซเซิลไม่ได้แล้วก็สู้กับศัตรูในหลายๆประเภทไม่ได้แล้วก็มอนสูนจะต้องมีจำนวนเอลิเมนต์ที่กำหนดมันจะมีกำหนดเลยว่าถ้าจะปล่อยมอนสูนตัวนี้จะต้องมีเอลิเมนต์เนี้ยปลดปล่อยมาแล้วกี่อย่างใช่มีสมมติมันจะมีอันแบบดินเลยเงี้ยก็มีแบบสมมติต้องมีเอลิเมนต์ดิน4อย่าง4ครั้งถึงจะใช้มอนสูนนี้ได้เลยแต่มันจะมีพวกมอนสูนที่แบบเก่งๆดิน2ไฟ2ก็จะซัมมอนตัวแบบที่เป็นลาวามาอะไรประมาณนี้สมมติใช่แล้วซึ่งมันก็จะมีมิกซ์กันแบบหลากหลายเงี้ยทำให้เราแบบจำเป็นต้องผสมกันทั้งในแบทเทิลด้วยแล้วก็ในการแก้พัซโซด้วยเขาเรียกว่าคัสตอมตัวละครได้หลากหลายมากใช่แล้วเวลาการที่ใส่ตัวจินนี่ไปครับให้กับตัวละครอ่ะมันไม่ใช่ว่าใส่ไปเฉยๆนะคือตัวละครจะมีการเปลี่ยนคลาสตามจำนวนของจินนี่ที่เราใส่ไปให้ในตัวละครนั้นๆพอเปลี่ยนคลาสปุ๊บสเตตเปลี่ยนสเตตเปลี่ยนพลังจิตที่ใช้ได้เปลี่ยนพลังจิตก็คือพลังเวทนั่นแหละพลังเวทที่ใช้ได้อะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปอาวุธที่อีควิปได้เงี้ยก็จะเปลี่ยนไปคือแบบโหมันคัสตอมตัวละครได้แบบเยอะมากแล้วเนี่ยคือที่ขณะที่พูดนี่คือเกมเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนนะภาคที่แล้วภาคแรกออกในปี2001อ่ะคือ22ปีแล้วอ่ะเออเดี๋ยวนะมันออกเดือนสิงหาเนี่ยกำลังจะครบ22ปีในเดือนกำลังจะครบพอดีซึ่งโหระบบแบบลึกมากและคือเกมบน Game Boy Advance ซึ่งไอตัวพูดเนี่ยไอจินนี่เนี่ยคือเมื่อก่อนอ่ะผมอ่านไม่ถูกเว้ยมันเขียนมันจะมีตัวดีนำหน้าDJINN ใช่ผมจะอ่านมันดีจินนี่ตลอดเลยแล้วก็ไม่รู้มันอ่านว่าอะไรไงแต่จริงตัวดีมันไม่ออกเสียงมันคือจริงๆแล้วมันคือจินนี่ยักษ์ในตะเกียงอลาดินนั่นแหละใช่ก็เอามาใช้ก็ไอตัวเนี้ยมันจะมีประมาณส่วนหนึ่งที่ได้จากเนื้อเรื่องครับได้จากเนื้อเรื่องได้จากตามทางที่แบบยังไงเดินไปในเรื่องก็เจอกับอีกส่วนหนึ่งเป็นพวกอันที่เหมือนต้องยังไงก็ต้องเอาไว้ใช้แก้พัซเซิลบ้างอ่ะใช่ใช่เอาไปใช่เป็นแบบส่วนจำเป็นแต่ว่าถ้าจะเก็บให้ครบหรือจะเก็บให้มันเยอะๆเนี่ยต้องไปหาเองบางตัวก็ซ่อนอยู่ในเวอร์แมปบางตัวก็ซ่อนอยู่ในฟิลแหละเราไม่เห็นแต่ว่ามันจะมีหินมีดุกดิกดุกดิกอยู่อะไรเงี้ยบางตัวก็ต้องไปพัซโซคือเห็นตรงหน้าตรงตาเลยแต่ว่าแปลไม่ได้ต้องแบบต้องแก้พัซโซก่อนต้องใช้พลังไอ้พวกแบบพลังจิตเนี่ยเสกน้ำแข็งแทนน้ำแข็งขึ้นมาไปผลักน้ำแข็งให้มันเข้าล็อกให้เราแบบสามารถโดดข้ามไปได้อะไรประมาณนี้เรียกว่ามีความเขาเรียกว่าไงมีความ collectible อยู่คือฟิลคล้ายๆโปเกมอนนิดๆโปเกมอนอะไรอย่างนั้นอ่ะแบบตามจับมอนเก็บมอนให้ครบ collection อะไรอย่างเงี้ยใช่คือไอตัวจินนี่เนี่ยมันจะมีแค่4ธาตุก็จริงแต่ว่าแต่ละตัวมันจะมีชื่อเป็นของมันเองแล้วก็จะมีลักษณะดีไซน์ของแต่ละตัวที่แตกต่างกันใช่คือแต่ละตัวจะมีดีไซน์ที่แบบไม่เหมือนกันเลยทำให้แบบเฮ้เราสนุกในการแบบไปตามจับไอตัวพวกนี้ด้วยแล้วแต่ตัวมันก็ความสามารถไม่เหมือนกันด้วยไงใช่มันก็เหมือนจัดทีมได้หลากหลายถูกก็เอาเลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนไปใส่แล้วคือตอนแบทเทิลนะคือมันจะมีส่วนผสมแบบในการใช้สู้อะแบบตัวเลือกแบบเยอะมากหนึ่งคืออ่ะฟันแบบปกติตามคลาสที่เราเลือกไว้สองคือใช้พลังจิตใช้ไซคิกใช่ชื่อไซคิก3คือใช้ไอตัวจินนี่คือกดละใช้มันได้นะไม่ได้แบบเอามาเป็นแบบของไว้แบบเก็บสะสมเฉยคือใช้ในการต่อสู้ได้ด้วยก็จะมีทั้งแบบเอามาฮีลเอามาบัฟเอาไปโจมตีศัตรูก็ได้เหมือนกันและ4ก็คือพอเราใช้ไอตัวจินนี่เนี่ยใช้จินครบเงื่อนไขปุ๊บก็จะเรียกมอนสูรใหญ่ออกมาใช่โหเลเยอร์ในการต่อสู้คือแบบซับซ้อนหลายสเต็ปมากโคตรดีคือเนี่ยคือคิดดูเกมในสมัยนั้นนะมันทำได้ขนาดนี้ไม่แปลกใจหรอกที่มันจะมีคนแบบชื่นชอบแบบเยอะมาก
เออถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนโหยหานะไปในรับเตนะเพราะเตมันโหยหาทุกวันอยู่แล้ว เออคือมีแต่คนแบบโหยหาเรียกร้องเพียงแต่ว่ามันค่อยๆจางไปเรื่อยๆเพราะดูแล้วมันแบบมันไร้วี่แววมันไม่มีการพูดถึงมันไม่มีการเอ่ยถึงเลยคือตัว developer เองก็ไม่ได้ออกมาพูดถึงเกมตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็ดูจากผลงานของ Camelot ในปัจจุบันมันก็ช่างห่างไกลจากการกลับไปทำ Golden Sun เหลือเกินอ่ะอันนี้คือประเด็นคืออย่าว่าแต่จะกลับไปทำ Golden Sun เลยแค่จะออกเกม RPG เกมใหม่ยังไม่มีวี่แววเลยเพราะปัจจุบันนี่งาน Camelot นี่คือ เหมือนเป็น outsource ให้นินน่ะเต็มตัวใช่เออทำแต่เกมให้นินทำแต่มาริโอสปินออฟอย่างเดียวแทบจะไม่มีโปรเจกต์ของตัวเองออกมาเลยเป็น10ปีแล้วอ่ะคือทำเกมให้ Nintendo เราเข้าใจแหละแต่ว่าคือทำแค่นั้นน่ะยังทำให้ดียากเลยเออ คือแบบเฮ้ยไหวป่าวะแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าบริษัทเขาอ่ะมีพนักงานแค่ประมาณ 20-30 เองคนเองมั้งที่ผมจำไม่ผิดเออฮะไม่เกิน50คนแน่ๆเออผมเคยไปอ่านมาซึ่งก็ผมว่าในระดับที่พนักงานประมาณเนี้ยเหมาะในการที่จะทำเกมในสเกลเล็กแบบลงเครื่องพกพาที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยเออซึ่งพอมันเป็นสเกลแบบของเกมบนเครื่องที่แบบเป็นสวิชจริงๆมันเป็นไฮบริดแต่ว่ามันก็เล่นบนคอนโซลได้ไงแต่จริงๆถ้าสวิชมันก็เรียกว่าสเกลพกพาก็ไม่ใช่อ่ะเป็นเกมระดับเครื่องคอนโซลอ่ะใช่ซึ่งพอเป็นระดับนี้ผมว่าน่าจะติดหล่มคล้ายๆกันกับเกมฟรีก็คือมาจากตลาดพกพามาก่อนพอจะมาในสเกลของคอนโซลอ่ะเหมือนแบบปรับตัวไม่ได้ปรับตัวไม่ทันใช้รีซอสมันต้องใช้รีซอสมากกว่าใช่ตัวเองอาจจะมีรีซอสไม่เพียงพอที่จะทำอะไรเงี้ยปรับตัวไม่ทันประสบการณ์ไม่มีคนมีความสามารถไม่เพียงพอแล้วก็การแพลนนิ่งอ่ะคือไม่สามารถแพลนนิ่งได้ถูกต้องในระดับของการทำเกมในสเกลนี้คือคิดว่าเอ้ยก็คงแบบทำเกมในระดับประมาณการบวกลบอะไรเงี้ยแล้วก็ทำออกมาเนี่ยตอนนี้เราได้เห็นผลลัพธ์ของทั้งสองค่ายเลยเหมือนกันทั้งคู่เลยก็คือทำเกมในสเกลที่ออกมาแล้วแบบตกยุคไว้ง่ายคือเกมในปัจจุบันน่ะมันพัฒนาไปแบบจนถึงไหนต่อไหนแล้วแต่เกมในค่ายตัวเองยังแบบในหมายถึงในด้านเพอร์ฟอร์มานซ์นะด้านเพอร์ฟอร์มานซ์ด้านของกราฟิกด้านงานดีไซน์อะไรพวกเนี้ยมันดูแบบตกยุคโมเดลตกยุคเท็กซ์เจอร์ตกยุคการเคลื่อนไหวตัวละครอะไรเงี้ยคือแบบแข็งโป๊กอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็จะมีได้เห็นก็เลยผมก็เลยแอบมีความกังวลว่าถ้ามีการทำ Golden Sun ภาคใหม่มาเนี่ยและออกมาเป็นแบบเหมือนโปเกมอนขออนุญาตอ้างอิงหน่อยละกันเหมือนโปเกมอนหรือเหมือนไอ้มาริโอสปอร์ตภาคหลังๆมาริโอกอล์ฟมาริโอเทนนิสอะไรเงี้ยกำลังคิดอยู่ว่าจะให้มันออกดีไหมวะหรือปล่อยให้มันเป็นแบบเป็นตำนานไปดีแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีหนทางนะเพราะว่าอะเกมปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็นกราฟิกสไตล์แบบอย่างนั้นนะก็มีเยอะแยะอ่ะยกตัวอย่างเลย Bravely Default 2ที่เพิ่งออกบน Switch เมื่อปีที่แล้วทำมาเป็นสไตล์นั้นก็ได้ใช่ไม่ต้องไปใช้ฟูลสเกลอะแบบอะไรขนาดนั้นคือจริงๆอ่ะในส่วนของ Beverly Default 2เราก็เล่นกันสนุก enjoy ได้นะสนุกใช่ใช่ระบบอะไรเงี้ยของมันก็โอเคคือที่เราบ่นนะส่วนใหญ่จะบ่นเรื่องของเนื้อเรื่องแนวทาง direction ที่มันเลือกมากกว่าแต่ความสนุกอะไรเงี้ยของมันอ่ะก็ยังโอเคเนี่ยก็ทำมาเป็นแบบนั้นแล้วก็ใส่เอลิเมนต์ของ Golden Sun ที่มันควรจะมีพวกจินนี่พวกพัซโซ่พวกอะไรต่างๆเนี่ยฉากต่อสู้อะไรพวกเนี้ยฉากต่อสู้อ่ะใน Golden Sun น่ะตัวละครมันเป็นฟูลสเกลนะครับครับเพียงแต่ว่าโมเดลมันไม่ได้เป็นแบบ1 2อ่ะมันไม่ได้โมเดลมันไม่ได้เป็นแบบ 3D ก็จริงแต่ว่าภาค Dark Dawn น่ะมันก็เป็นโมเดลแบบ 3D นั่นแหละ
ก็ทำมาเป็นแบบนั้นนะผมว่ามันมีหนทางที่ให้ทำได้อยู่แต่ว่าผ่านด้านperformance ด้านเกม direction ไปแล้วอะก็ไม่รู้ว่าด้านระบบความลึกเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้คนทำจะยังไหวอยู่หรือเปล่าเออเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทำอะนานไงพวกเกมแบบ RPG อ่ะผมคือขนาดแบบภาค1ภาค2อ่ะออกมาแล้วอ่ะยังเว้นต้องแบบ 7-8 ปีอ่ะกว่าจะออกภาค3ได้อ่ะคือระหว่างนั้นอ่ะทำอยู่ตลอดหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าแบบไปทำพวกมาโลกอล์ฟมาโลเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าโปรเจกต์จริงๆอ่ะของภาค Dark Dawn อ่ะใช้เวลาในการสร้างเนี่ยกี่ปีกันแน่แล้วก็เนี่ยสมมุติถ้าเกิดจะมีภาคใหม่จริงๆอ่ะของ Golden Sun อ่ะหนึ่งเลยคือทีมงานทำไหวไหมสองคือปู่จะให้ทำเปล่าเพราะว่า Golden Sun เนี่ยมันเป็น IP ถือร่วมนะระหว่าง Nintendo กับ Camelot ใช่มัน Publish โดย Nintendo อ่ะซึ่งถ้าอยากทำอ่ะยังไงก็ต้องทำกับ Nintendo ถ้า Nintendo ให้ทำก็เลยแบบคือที่ความตอนเนี้ยRPG ในค่ายของ Nintendo อ่ะมันมีเมนหลักอยู่แล้วก็คือ Xenoblade ตระกูลก็คือซึ่งขนาด Xenoblade ที่เป็นแบบซีรีส์หลักอ่ะยังโอ้โหแบบก็ถ้านับภาคใหม่จริงๆนะก็ระดับ5ปีอ่ะเพราะว่าภาค2ใช่ไหมออกบน Switch เนี่ยปี2017ภาค3ออก2021อ่ะ5ปีแต่อันนั้นเขาทำเป็นแบบสเกลใหญ่สเกลใหญ่โอเพนเวิลด์โลกกว้างใหญ่ไพศาลใช่เนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าทำมาเป็นสเกลเล็กหน่อยเนี่ยก็น่าจะพอไหวนะก็ให้ Xenoblade เป็นสเกลใหญ่ไปของค่ายแล้วก็ให้ Golden Sun เนี่ยมาเป็นสเกลเล็กใช่ก็ถ้าเทียบเกรดก็เหมือนเอาไปถ้าจะเอาไปเทียบกับสแควร์อย่างเงี้ยXenoblade นี่ก็ระดับไฟนอลใช่ใช่ Golden Sun ก็เป็นระดับ Waverly Default อะไรอย่างงั้นใช่โอ้เอา Xenoblade ไปเทียบไฟนอลเลยอ่ะเอ้ย เดี๋ยวนี้เดี๋ยวขอโทษเทียบกันไม่ได้คนละระดับ ผมรู้ความหมายนะ มันไม่ใช่ความหมายอย่างที่ทุกคนคิดก็นั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่มันหายไประดับ20ปีผมคิดว่ามันคงเป็นซีรีส์ที่แบบน่าจะแบบตายไปแล้วแหละเต็มที่เลยก็คือออกมาเป็นเวอร์ชันคอลเลกชันรีมาสหรืออย่างดีเลยรีเมคผมว่าที่เป็นไปได้ที่สุดตอนนี้นะเอาภาค1ภาค2มาลง NSO เขาประกาศแล้วครับใช่ไหมครับประกาศแล้วส่วนภาค3เนี่ยก็คงต้องมารีมาสอ่ะถ้าจะมาลงสวิตนะใช่ผมว่าเนี่ยออกมาท่าเนี้ยง่ายสุดละจริงลงทุนน้อยแล้วก็แฟนๆได้เล่นครบทุกภาคแต่เป็นภาคเก่านะภาคใหม่ก็ทำใจกันซะก็อาจจะดูผลตอบรับของภาครีมาสเพราะว่าภาคที่รีมาสเป็นภาคที่แบบดีน้อยสุดไงแต่เทียบกับในบรรดา3ภาคก็เลยแบบไม่รู้ยังไงแต่ย้ำไปก่อนนะเกมแบบเก่าระดับ20บวกบวกนะก็เรื่อง quality of life เรื่องความลำยงลำใยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีบ้างต้องมีอ่ะตามยุคสมัยแต่ว่าถ้าก้าวข้ามในส่วนนั้นได้อ่ะมันจะเจอสิ่งที่สนุกสนานเต็มไปหมดเลยครับทั้งเกมเพราะว่ามันเคยเอามาขายเป็น virtual console บน Wii Uเออตอนแรกก็ตื่นเต้นเลยโอ้ยอยากเล่นอีกรอบมากเลยพอกดมาปุ๊บ ก็แล้วเลยมาเล่นบนไอ้นี่ได้นะบน Upad ได้ไม่ต้องต่อทีวีโอ้ยก็นอนเล่น Upad เลยเล่นไปสักพักหลับเพราะว่า1เราเคยเล่นแล้ว2คือแบบ Quality of Life การเดินเรื่องอะไรพวกนี้มันก็จะแบบ Text Based ไงแล้วก็แบบมันเป็นแบบ Puzzle RPG แบบสไตล์เก่าอะเราก็เลยเหมือนแบบหมดแรงบันดาลใจในการที่จะเล่นต่อแต่ผมเชื่อว่าถ้าใครไม่เคยได้เล่นแล้วรับได้กับกราฟิกรับได้กับ quality of life ต่างๆเฮ้ยคุณจะได้ค้นพบแบบเพชรเป็ดงามที่แบบเฮ้ยไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยทำไมไม่ได้เล่น
เผื่อใครที่แบบไม่มีเกมบอยหรือแบบไม่ได้แบบอยากมียังไม่อยากเล่น RPG ในตอนนั้นอะไรเงี้ยแนะนำเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่มันมาลง NSO เนี่ยก็รอเล่นได้ทีนี้มาลง NSO มันจะได้เปรียบอย่างหนึ่งตรงที่มันย้อนเวลาได้ตรงปัซโซไหนตรงแบทเทิลไหนที่แบบรู้สึกว่าโอ้โหมันติดขัดมันนู่นนี่นั่นอ่ะย้อนเวลาไปมันก็จะได้ความสะดวกสบายตรงนี้เพิ่มมาแทนนะครับอ่ะในส่วนของคาเมลอตพูดถึงเขาสักหน่อยละกันนะครับก็คาเมลอตเนี่ยอย่างที่ลุงพูดเลยก็คือเขาทำตระกูลซีรีส์ Shining Force มาก่อนอยู่กับ Sega ใช้ชื่อนี้เลยนะใช้ชื่อแบบคาเมลอตเลยใช่นะครับก็คือเป็นบริษัทเล็กๆทำเกมเป็น Second Party ให้กับSega มาก่อนนะครับแต่ว่าไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนแบบเซกาแบบเลิกผลักดันเกม RPG อะไรเงี้ยหรือเปล่าหรือยังไงทำให้แบบคาเมลอตนี่คือแบบตัดสินใจออกจากเซกาแล้วก็มาเหมือนแบบมาผูกปิ่นโตกันกับ Nintendo แทนครับเกมแรกที่ทำกับ Nintendo เนี่ยไม่ใช่ Golden Sun นะครับแต่คือตระกูล Mario Golf Mario Tennis ซึ่งลงบน Game Boy Color แล้วก็มีลงบน NX4 ด้วยนะครับจนคือทำมาประมาณแบบ 4-5 เกมอ่ะถึงได้ทำ Golden Sun แล้วก็ทำ Golden Sun Lost Age แล้วก็กลับไปทำ Mario Golf Mario Tennis ที่เป็น RPG อยู่ลงบน Game Boy Advance แล้วก็มีภาคที่ลงบนGameCube ด้วย Mario Golf Mario Tennis นะครับภาคบนคอนโซลอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นภาคที่ไม่ได้เป็น RPG จะเป็นภาคแบบ Arcade นะครับหลังจากนั้นก็ไม่รู้อีกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับออกไปอยู่กับแคปคอมมีไปอยู่กับแคปคอมมาด้วยเหรอใช่มีไปอยู่กับแคปคอมแล้วก็ไปทำเกมกอล์ฟอีกชื่อว่า We Love Golf ผมเคยได้ยินนะชื่อเกมนี้คุ้นที่มันจะมีมาสคอตใส่เสื้อสีส้มๆฮะผมจำได้เพราะว่าตอนนั้นคือเห็นแล้วแบบเอ้าแล้วทำไมออกจาก Nintendo ไปอยู่กับแคปคอมตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็กลับมาอีกเนี่ยนะออกไปอยู่ประมาณสักน่าจะ5ปีได้มั้งนั่นแหละระหว่างนั้นแหละกลับมาแล้วก็มี Golden Sun Dark Dawn ภาค3ลงบน DS ตอนไปอยู่หายไปนานไงเพราะไปอยู่กับคนอื่นมาไม่รู้ว่าอยู่คนอื่นเนี่ยไปทำ Dark Dawn เนี่ยตอนไหนด้วยพอไปอยู่แค่แล้วก็ทำเกมออกมาแค่2ปีก็คือมีเกมกอล์ฟเกมนึงแล้วก็เกมรู้สึกว่าเกมอะไรวะคาราโอเกะหรือเปล่าวะอะไรไม่รู้อ่ะซึ่งแบบทำไมอ่ะแล้วแบบมันออกบน V อ่ะก็ไม่มีใครให้ความสนใจอะไรเลยอ่ะก็คือไม่มีเกมที่แบบโชว์ศักยภาพโชว์ลายเซ็นของตัวเองเลยไงสุดท้ายแล้วก็กลับมาอยู่กับปู่ทำ Golden Sun Dark Dawn แล้วก็กลมหน้ากลมตานะครับเหมือนแบบสำนึกผิดก็ทำเนี่ยตระกูล Mario Golf Mario Tennis Mario ต่างๆเนี่ยลงบนทั้ง 3DS ทั้ง Wii U แต่ว่าเหมือนพอหลังกลับมารอบนี้เหมือน performance drop ว่ะเหมือนเกมต่างๆเนี่ยเริ่มจาก Dark Dawn เลยเนี่ยเหมือนแบบเหมือนอะไรบางอย่างที่ทำให้เกมมันรู้สึกสนุกมันหายไปตัวตนบางอย่างมันเริ่มแบบหายไปลงเกมที่ลงบนไม่ว่าจะลงบนคอนโซลหรือแฮนด์เฮลก็ตามอ่ะเอลิเมนต์ RPG อะไรเงี้ยก็หายไปกลายเป็นแบบแคชชวลสปอร์ตอาร์เคดแบบล้วนๆเลยก็เหมือนเล่นแบบเก็บถ้วยเก็บอะไรจบแล้วก็เลิกแยกย้ายแล้วไม่งั้นก็เล่นแบบมัลติเพลเยอร์อะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นมายาวเลยจนกระทั่งมาบนแบบสวิชทำเทนนิสทำกอล์ฟก็เหมือนเดิมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในบริษัทแต่ว่าที่จริงๆหัวเรือก็ยังเป็นคนเดิมใช่ก็มีตอนนั้นอะที่ตอนที่ทำกอล์ฟทำเทนนิสแล้วอะแล้วก็แบบไปนั่งส่องกันไงว่าไอ้คนข้างในอ่ะที่เคยทำโกลเด้นซันน่ะยังอยู่หรือเปล่ากับตอนที่ทำมาโลกอล์ฟมาโลเทนนิสที่ลงสวิชแล้วเนี่ยมันยังอยู่ไหม
มันอยู่ครบอยู่ครบเลยครับอยู่ครบเลยครับก็เลยแบบเอ้ยทำไมอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่นแหละก็อาจจะมีเรื่องส่วนหนึ่งเรื่องของจำนวนพนักงานกับสเกลงานที่ได้ทำเนี่ยมันเรียกว่าไงอ่ะมันโอเวอร์โหลดอ่ะมันโอเวอร์โหลดอ่ะเราว่าต้องทำเกมแบบเมื่อก่อนด้วยความที่เกมมันทำเป็นแบบเป็นสไปรต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ทำแบบไม่ยากมากเหมือนเท่าเกมที่ทำด้วยแบบโพลีกอนมีเท็กซ์เจอร์มีโลกกว้างๆต้องมีโอ้หลายอย่างที่ต้องทำอ่ะก็เลยคิดว่ามันเหมือนแบบโอเวอร์โหลดแล้วก็ศักยภาพของทีมงานก็อาจจะไม่เพียงพอที่ทำเกมให้เกมแบบขัดเกลาออกมาให้มันแบบได้ดีอ่ะคือก็ให้ทำเสร็จในแบบรอบเวลาของโปรเจกต์ก็แบบไฟล้นก้นแล้วอะไรงี้เปล่าอันนี้เดานะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเบื้องลึกจริงๆในการทำงานของเขาอ่ะมันเป็นยังไงเพราะว่าในสเกลระดับงานระดับเงี้ยผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำเกมในสเกลของมาโลกอล์ฟมาโลเทนนิสไหวได้ยังไงเพราะจริงๆถึงแม้เกมมันจะไม่ได้สนุกอะไรมากอะแต่ว่าปริมาณงานที่เราเห็นน่ะก็น่าจะเยอะมากเหมือนกันนะไม่รู้ว่าโปรเจกต์เนี่ยทำนานแค่ไหนด้วยดังนั้นถ้าจะให้ไปทำเกม RPG ที่แบบงานเยอะกว่าไอเกมสปอร์ตอาร์เคดแคชชวลเนี่ยคือโอเคแหละอาจจะทำได้แต่ว่าคงใช้เวลาทำนานแบบโคตรและระหว่างนั้นคือแบบห้ามมีงานอะไรมาแทรกเลยอะ ก็ไม่น่าเป็นไปได้ปะก็เรียกว่าบริษัทมีปากท้องพนักงานที่ต้องเลี้ยงอะครับโปรเจกต์ตัวเองมันทำเงินได้ช้ากว่าแหละถ้ารับงานเอาซอร์สมันก็ได้เงินง่ายกว่าสมมุติเลยนะกลับลงมือต่ออาจจะต้องเลือกยังไงก็ทิ้งงานเอาซอร์สไม่ได้อะสมมุติแหละนะสมมุติความหลอดเนี่ยอยากทำโปรดิวเซอร์แต่พอยื่นโปรเจกต์ไปแล้วอ่ะปู่มองเห็นแล้วว่าทำไม่เสร็จเร็วๆแน่ไม่ทันในแผนงานแน่ๆปู่ก็เลยแบบเอามาเลี้ยงก๊อฟเรื่องนี้ไปทำแล้วกันจะได้แบบเลี้ยงปากเลี้ยงทองมาดักงานอย่างที่ลุงพูดอะไรแบบนี้ก็เลยเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เราไม่ได้เห็นกวนเดนซันกลับมาอีกทีนี้ถามว่าถ้าอย่างนี้เราพอเป็นไปได้ไหมที่ให้ทีมอื่นไปทำโกลเด้นซันผมบอกเลยยากยากด้วยความที่อย่างที่เราบอกไปว่า IP โกลเด้นซันเนี่ยมันเป็น IP ที่ถือร่วมระหว่าง Nintendo กับ Camelot ถ้าให้คนอื่นไปทำอะยังไง Camelot ก็ต้องเป็นหัวหน้าโปรเจกต์อยู่ดีไม่สามารถแบบโยนแบบถ้าไปทั้งก้อนอะโมโนลิธไปทำให้หน่อยโกลเด้นซันทั้งก้อนอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ยังไงต้องอยู่ในภายใต้ของคาเมลอดต้องเป็นแบบคนบริหาร IP บริหารโปรเจกต์นู่นนี่นั่นซึ่งบริษัทในสเกล36คนเนี่ยจะไปจ้างบริษัทที่มีสเกล350คนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว บริษัทเล็กไปจ้างบริษัทใหญ่มันไม่เคยเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่จะเอาไปจ้างได้อยู่แล้วนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ะแต่ก็ย้อนกลับมาอีกแหละเรื่อง Beverly Default ผมว่าถ้าทำสเกลนั้นน่ะมันก็ยังดูพอมีช่องทางที่จะทำได้นะคือเรียกว่าผมว่าเครื่องมือในการพัฒนาเกมในสเกลถ้าเทียบกับ Beverly Default ผมว่า Camelot น่าจะมีเครื่องมือพอที่จะทำเกมในสเกลนี้ได้อยู่แล้วถ้าเราดูจากงานพวก Mario Sport ทั้งหลายผมว่าเขาทำได้นั่นดิมันอยู่ที่ว่าจะบริหารคือมันกลายเป็นว่าถ้าจะทำทั้งงานเอาท์ซอร์สที่รับจาก Nintendo แล้วก็โปรเจกต์ของตัวเองไปด้วยนั่นคือหมายถึงคุณต้องมัลติทัสอ่ะคุณต้องรันหลายโปรเจกต์ไปพร้อมๆกันนั่นดิมันจะเป็นเรื่องของการ manage ละเป็นการ manage โปรเจกต์ของผู้บริหารละว่า
คือด้วยความที่คนเขาจำกัดอ่ะเขาจะแบบเอ้ยแบ่งเวลาเอาไปทำโปรเจกต์นี้เท่าไหร่แบ่งคนไปทำเท่าไหร่แบ่งเงินไปใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยคือผมว่าไอ้จริงๆในแง่ของการพัฒนาเกมมันไม่ได้ยากหรอกมันยากในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรในการทำงานมากกว่าทีนี้ถ้าดูจากทรงที่ผ่านๆมาเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้จากคาเมลอนไงมันเราก็จะเห็นว่ามันทำทีละเกมปล่อยทีละเกมแบบเนี้ยมาตลอดก็เลยไม่เนี้ยก็เลยไม่รู้มองไม่ออกจริงว่าแบบเฮ้ยเขามันมีความเป็นไปได้ไหมที่แบบเขาจะทำไซต์โปรเจกต์อื่นๆนอกเหนือจากงานที่นินมอบให้อย่างเงี้ยณตอนเนี้ยนั่นดิก็เลยนี่แหละคือผมอ่ะชอบนะอยากเล่นนะอยากเห็นภาคต่อนะแต่ว่าอยู่ในฝั่งที่ปรุงแล้วเออปรุงแล้วคิดว่ามันคงไม่ได้มาแล้วล่ะแต่มันจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่แบบดิจิ้นเรียกร้องอยากให้มาเต้อยู่พูดเลยว่าชื่อเต้นะครับคืออันเนี้ยก็คือรู้มันรู้นะที่เราพูดกันเนี่ยมันก็รู้นะเหมือนเคยคุยกันหลายครั้งแล้วแต่งองแงจะเอาอ่ะจะเอาสักอย่างอ่ะมันก็เลยแบบเกิดเป็นตำนานมากขึ้นดังนั้นเวลาพูดถึงโกเดนซันก็จะมีชื่อเต้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนเมโทรยก่อนหน้านี้ก่อนที่แบบปู่จะเริ่มแบบกลับมาทำอ่ะมันก็มีชะตากรรมคล้ายๆกันกับโกเดนซันเลยนะใช่ก่อนจะมีภาคเรดออกมาคิดดูหายไป19ปีอ่ะเป็นแฟนก็เลิกรอแล้วผมก็เลิกรอแล้วเหมือนกันจนแบบผมลุงโอมเนี่ยไปหาเล่นเกมอื่นที่แบบคล้ายๆกันกับเมโทรยแล้วตอนนั้นหาเมโทรยไว้เนี่ยอื่นเล่นจนจบไปเป็น10เกมแล้วใช่จนแบบเอ้ยมันกลับมาว่ะมันมีว่ะอะไรเงี้ยมันแบบมันก็เลยแบบกลับมาได้แต่ว่าเมโทรยมันอยู่ภายใต้ Nintendo ไงมันมีแค่ Metroid Prime ที่อยู่กับ Retro แต่ Metroid ปกติอ่ะNintendo ทำไงก็เลยแบบโอเคมันความเป็นไปได้ในการกลับมามันแตกต่างกันแล้วก็ IP มันยังมีชื่อชั้นมีชื่อเสียงอยู่ตัวละครก็ยังไปปรากฏอยู่ใน Smash แล้วก็คนก็ยังกรีดการ์ดกันอยู่เวลาที่มีตัวละครซามุสไปผูตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยในAnimal Crossingมีแบบหมวกซามุสไปผูอย่างเงี้ยแสดงว่าแบบทางค่ายเขาก็ยังมีความแบบระลึกถึงมันอยู่อ่ะก็เขาเรียกว่ายังพยายามหาซีนให้มันโผล่อยู่อ่ะใช่สร้างภาพจำให้คนไปเรื่อยๆถูกส่วนโกเดนซันเนี่ยน้อยมากในสมัครมากในสมัครก็มาผูกเป็นแค่โทฟี่เองแค่ซิโทฟี่อ่ะคือแบบโอ้ตายแล้วมันก็แบบแต่ก็ยังดีนะอย่างน้อยมันก็ยังได้มาปรากฏตัวถึงแม้มันมาทั้งวงการอยู่แล้วอะตรงนั้นใช่แต่มันรวมหมดไงเกมที่แบบไม่ดังเลยมันยังมาเลยเลยนั่นแหละถ้ามาหมดแล้วโกเดนซันไม่ได้มาก็พิจารณาตัวเองแล้วคือแบบเกมค่ายด้วยอะไรเงี้ยก็ตัวเกมอันนี้จำคนสร้างไว้นะคนสร้างชื่อทาคาฮาชินะแต่คนละทาคาฮาชินะชื่อมันจะเหมือนกันคนละทาคาฮาชิเซโนนะใช่เป็นพี่น้องเป็นพี่น้องกันนะครับคือฮิโรยุกิทาคาฮาชินะครับแล้วก็มีชูโกทาคาฮาชิ2คนนี้เป็นบิดาของซีรีส์โกลเด้นซันซึ่งยังอยู่นะครับยังอยู่คาเมลอดทั้งคู่เลยครับแต่ว่านั่นแหละก็ด้วยเหตุผลต่างๆมันก็เลยไม่ได้มีโกลเด้นซันออกมาได้เห็นครับนะครับจริงๆมีแฟนเมคด้วยที่ทำเป็นโกลเด้นซันชื่ออะไรวะอะไรที่ทำเป็นแบบ CG เปิดตัวมาผมจำไม่ได้ละทำคลิป YouTube แบบจริงจังเลยตอนนั้นแฟนๆก็แอบกาวกันไปเหมือนกันน่าจะบน 3DS มั้งหรือบน Wii U สักอย่างนะครับผมอ่ะก็ตัวเกมเนี่ยคะแนนรีวิวน่ะถือว่าแบบอยู่ในระดับที่แบบดีมากภาคแรกเนี่ยโกลเด้นซันเนี่ย91เต็ม100นะครับจาก Metacritic ครับรีวิวโหดมากโหดมากภาค2นะครับ Lost Age เนี่ยได้86
เอออันนี้ผมไม่รู้ว่าทำไมถึงคะแนนตกเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมชอบผมว่าภาค2มันจัดเต็มกว่าภาคแรกเยอะเลยเออเออแต่คะแนนร่วงคนรีวิวมั้งเอออ๋อเป็นคนรีวิวโอเคเอ้ยแต่มันจัดเมตาคริติกไงมันหลายเจ้าอ๋อหลายสื่อเออแล้วก็ Dark Dawn Dark Dawn นี่ตกเกรดเลยเหลือ79เต็ม100เออเอออันนี้จากของก็เมตาคริติกนะครับอันนี้ผมไปแอบเห็นมานะครับภาค1ภาค2อ่ะใช้เวลาในการพัฒนา8เดือนครับงูเออ2ภาคนะไม่ภาคละอ๋อภาคละอ่าแต่ว่าภาค2อ่ะมันทำเร็วเพราะว่ามันมีแอสเซทอยู่แล้วไงอ่ามันใช้แอสเซทเก่าเพราะอย่างที่บอกว่าที่เขาวางแผนที่จะทำ2ภาคมาตั้งแต่ต้นใช่ใช่อ่าเออคือแต่8เดือนก็ถือว่าเร็วมากนะเออเร็วมากนะคือแม่งย้อนกลับไปนึกถึงยุคสมัยฟามิคอมเลยทำเกมกันแบบเกมเราไม่ถึงปีออกกันหัวปีท้ายปีอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเหมือนล็อกแมน1ล็อกแมน2อ่ะห่างกันไม่ถึงปีใช่เออก็เหมือนที่เราเคยคุยกันอ่ะเรื่อง Dark Quest Final อ่ะเออภาคแรกๆอ่ะมันต่อกันแบบทีเลยใช่เออปีละภาคหรือบางปีก็แบบ2ภาคอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเออเออเพราะว่าเกมมันทำง่ายไงมันเป็นพิกเซลอ่ะใช่มันเหมือนว่ามันสเกลเกมมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็บางทีก็ใช้แอสเซทอะไรที่มันไม่เยอะอ่ะมันก็ทำง่ายทำเร็วใช่จำนวนบิตเพลงประกอบโมเดลดีไซน์ตัวละครอะไรเนี่ยมันก็จำนวนคนทำก็ไม่เยอะใช่ทีมทำล็อกแมนภาค1ภาค2เนี่ยมีไม่ถึง10คนนะ เออเมื่อก่อนเกมมันทำไม่ยากไงเออมันเลยทุกวันนี้มันเลยมีเกมอินดี้ที่เป็นแบบภาพกราฟิกสไตล์แบบนั้นนะที่ออกมาได้ไงเพราะว่ามันทำคือด้วยเทคโนโลยีทุกวันนี้ด้วยมันเลยยิ่งแบบใช่มันช่วยให้ทำง่ายเข้าไปอีกเออยิ่งง่ายปีใช่มันเลยเราจะเห็นเกมอินดี้ที่ทำโดยคนคนเดียวอ่ะเออใช่เออถูกสตาร์ดิวไงสตาร์ดิวเออสตาร์ดิวหรืออย่างอะไรนะชื่อฮอลโลว์ไนท์อ่ะไม่ใช่อะไรวะเกมแบบไหนที่เป็นเมทรอยด์วันเนี่ย Axiom World เออ Axiom World ภาคแรกเนี่ยทำคนเดียวใช่แต่ภาคที่ทำคนเดียวสนุกกว่าภาคที่ทำหลายคนนะนั่นน่ะสิเออ ผมว่าภาค2มันล้นหน่อยอะไรก็ไม่รู้เออคือสนุกแหละแต่ว่าเทียบกับภาคแรกดูกว่าอืมยอดขายมันดูยอดขายกันบ้างยอดขายเนี่ยถึงแม้คะแนนรีวิวจะดีมากนะแต่ว่าด้วยความที่มันไปลงบน Game Boy Advance เนี่ยทำให้เหมือนแบบมันก็เลยไม่ได้มียอดขายที่เปี้ยงป้างเป็น IP ใหม่ด้วยอะไรด้วยคือนะผมมองอย่างนี้ด้วยความที่ตลาดหลักของเกม JRPG มันอยู่บนเครื่องคอนโซลตอนนั้น PlayStation เขาครองโลกอยู่ใช่ไหมใช่ใช่มาลงเกม JRPG บน Game Boy Advance มันเท่ากับเหมือนไปตีกรอบตัวเองอ่ะแต่ก็ช่วยไม่ได้มันเป็นเกมนินนี่นะมันก็ต้องลงเครื่องนินเออเพราะฉะนั้นจริงๆโดยมากอ่ะคนที่เล่นเครื่องนินในยุคนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้ expect ที่จะเล่นเกม RPG เท่าไหร่อยู่แล้วถ้าจะเล่นก็ไปเล่นบน PlayStation ก็ได้มีเยอะแยะมันเป็นเหมือนแบบเป็นตัวเลือกอ่ะว่าง่ายคือ Game Boy Advance ถ้าเทียบความดังกับพวก Game Boy Color อะไรพวกเนี้ยไม่ป๊อปปูล่าเท่านะครับเออแล้วทางที่เครื่องศักยภาพแบบดีมากด้วยแล้วยุคนั้นก็ยังไม่ได้มีแบบสมาร์ทโฟนอะไรอย่างงี้ด้วยนะใช่ๆเออแต่แปลกมากอ่ะเหมือนแบบคนแบบไม่ค่อยเล่นเกมบอยด์วานเท่าดูจากยอดขายก็รู้แล้วล่ะผมยังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมไม่เล่นกันนะอ๋อมันไปเล่นบนคอมมันหมดนี่เองแบบเนี้ยแบบลุงงูเนี่ยแบบลุงงูเออมันเป็นยุคที่แบบเหมือนทุกคนเริ่มมี PC แล้วไงเออพอมี PC ก็ง่ายแล้วสะดวกแล้วเอออ่ะยอดขายนะครับภาคแรกเนี่ยทำไปได้อยู่ที่ 1.65 ล้านครับก็ยังทะลุล้านนะก็ยังถือว่าแบบก็ไม่เลวหรอกจริงๆยุคนั้นน่ะเกมล้านแตกก็ถือว่าเจ๋งแล้วในยุคนั้นใช่ภาค2เนี่ยก็ลดลงมานะครับได้อยู่ที่ 1.12 ล้านครับผมก็เลยสงสัยอยู่แค่ว่าอีก50กว่าล้านน่ะไม่อยากรู้เหรอว่าเกมมันจบยังไงอ่ะไม่เล่นเหรอ
หรือว่าเล่นภาคแรกแล้วไม่ชอบไม่จบอะไรงี้ป่ะก็เลยแบบไม่เล่นภาค2งี้ป่ะก็อาจเป็นได้ผมว่าการจบแบบคีฮังเกอร์มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะมีข้อเสียใช่คนแบบยังไม่จบภาคแรกก็แบบไม่กล้าซื้อภาค2ไปเล่นเพราะว่ายังไงก็เล่นต่อไม่ได้ต้องกลับไปเล่นภาคแรกก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่ะส่วนภาคภาค3ดาร์กดอนนะครับภาคดาร์กดอนได้ประมาณ 300,000 กว่าเองอันนี้หนักเลยล่วงหนักเลยจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ซีรีส์ตายก็ได้นะแล้ว 300,000 เนี่ยในญี่ปุ่นน่ะขายได้แค่ 80,000 เองงูน้อยมากคือยอดอีกละที่อื่นเนี่ยไอ้ยอดอีก 200,000 กว่าเนี่ยเอามาจากที่อื่นด้วยนะครับก็นี่แหละอาจจะเหมือนที่ลุงงมพูดอ่ะเพราะอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ซีรีส์ตายหรือเปล่าแต่ว่ามันมีหลายองค์ประกอบอ่ะที่ต้องมาพูดอ่ะเพราะว่ามันเนี่ยอย่างที่บอกมันออกในไทเจนของ DS ขาดการโปรโมทที่เพียงพอตัวเกมขัดเกลามาดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยสนุกเท่าภาคแรกๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยรีวิวมันก็ล่วงด้วยไงไม่รู้ว่าทางฟาร์มไปซื้อให้รีวิวเท่าไหร่อันเนี้ยไม่มีข้อมูลต้องไปลองส่องดูเพราะว่าจริงๆเมื่อก่อนของญี่ปุ่นอ่ะคะแนนรีวิวของฟาร์มไปซื้อนี่คือมีผลในการแบบตัดสินใจซื้อของคนญี่ปุ่นมากเลยนะมากมากคือถ้าเกมไหนได้40เต็มเนี่ยคือแบบโอ้คนแห่แหนไปซื้อแน่แต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แต่ว่าจากเมตาได้79ทางฟาร์มไปซื้อก็คงก็คงไม่ได้หนีไปไกลมากทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องอนาคตเราก็พูดไปหมดแล้วล่ะเหมือนว่าแบบมันก็ไม่ได้ว่าแบบจะกลับมาได้ง่ายๆด้วยเหตุผลต่างๆเรื่องของยุคสมัยแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีหนทางทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทั้งของทางค่ายเองแล้วก็เฮียของ อันเนี้ยสำคัญมากเลยเพราะว่าแม่งเป็นการตัดสินใจที่แบบเดาไม่ได้อ่ะคือสิ่งที่พูดอ่ะเขาชอบพูดในแบบสิ่งที่เราแบบเรารู้อยู่แล้วอ่ะหรือแบบพูดทำไมแต่ไอการตัดสินใจแต่ละอย่างของเขาอ่ะเหมือนแบบมันคาดเดาไม่ได้อ่ะมักจะเราไม่ได้คิดไปในทางนั้นอ่ะคือก็เลยส่งผลไปถึงแบบเครื่องรุ่นใหม่ด้วยรู้ป่ะผมว่ากลัวมากครับคือด้วยความที่ Switch น่ะตอนนี้มันอยู่มาแบบ6ปีแล้วแล้วก็คือผมไม่รู้ว่าเครื่องเจนใหม่เนี่ยมันใช้เวลาในการ develop เนี่ยกี่ปีแต่ก็มีข่าวออกมานะครับแล้วก็เหมือนแบบจะคอนเฟิร์มทางอ้อมแล้วด้วยว่าไอตอนแรกอ่ะที่ออก OLED อ่ะจริงๆมันจะเป็นเครื่องรุ่นโปรไม่ใช่เจนใหม่แต่เป็นแบบเครื่องอัปเกรดแต่ว่าก็ด้วยความที่แบบสถานการณ์โควิดชิปขาดแคลนนู่นนี่นั่นก็เลยตัดใจออกเป็นแบบ OLED โมเดลแทนผมดูจากการตั้งชื่อแล้วก็มีความเป็นไปได้แหละว่าโอ้โหตั้งชื่อแบบ เป็นบอกอะว่าเป็น Switch OLED model จบไม่มีชื่อรุ่นไม่มีชื่อเครื่องซึ่งมันผิดวิสัยกับ Nintendo มากซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่มีทางอย่างน้อยก็ต้องเป็นแบบ Switch อะไร Plus New อะไรเงี้ยที่มันก็ต้องมีแบบมีชื่อห้อยท้ายหรือชื่อนำหน้าเนี่ยไม่มีทีเนี้ยพอเป็นเรื่องของ Golden Sun เนี่ยก็อยู่ในมือของเฮียแค่แล้วเนี่ยก็ผมว่าแฟนๆทำใจกันไว้ต่อเลยก็ได้ในเรื่องของแบบการกลับมางงคิดว่าไงเกมเนี้ยเหรอในอย่างที่บอกอะณตอนเนี้ยที่เป็นไปได้มากสุดคือมาลง NSO กับรีมาสภาค3น่าจะเป็นได้มากสุดแล้วใช่ไหมณตอนเนี้ยนะไอ้ในโซมันมาแล้วเพราะเขาประกาศแล้วมันมีชื่อมันมีรูปโผล่มาแวบๆแล้วในไดเรกเหลือแค่ต่อคิวติ๊กยิงอ่ะ
ไอ้เกมพวกนั้นอ่ะมันก็มาได้เลยแหละมันไม่ได้มีการพัฒนามาลงอะไรที่มันยุ่งยากมากหรอกก็อาจจะแค่มีการออปติไมซ์อะไรนิดหน่อยใช่ใช่ก็รอปล่อยเพราะล่าสุดเนี่ยเป็นไฟเมมครับภาคลินแล้วก็ก่อนหน้านี้น่าจะมัน2 ปี 2 ปี 3ปีแล้วมั้งเว็บของคาเมลอดมีการอัปเดตเอารูปตัวละครแบบขึ้นหน้าเว็บเป็นตัวละครแบบมีการรีมาสเตอร์แล้วก็คือทำกราฟิกทำอะไรให้มันแบบสวยคมชัดเป็นพวกแบบตัวละครหลักอะพวกไอแซคพวกแบบจินนี่พวกอะไรพวกเนี้ยมาแบบใส่อยู่ในเว็บไซต์คนก็เลยไปกาวกันว่าแบบเอ้ยหรือว่าจะมีการรีมาสหรือเปล่ารีมาสโกลเด้นซันหรือเปล่าให้กลับมาได้แบบเครื่องปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นคงไม่ทำแบบตัวกราฟิกพวกตัวละครอะไรพวกนี้ใหม่หรอกตอนนั้นผมก็ไม่อยากเบรกแฟนๆนะแต่ตอนนี้ในถึงช่วงที่เราพูดถึงแล้วอะผมก็คิดแค่ว่าเขาคงทำเพื่อแบบให้เว็บมันสวยนะเพราะว่าถ้าเกิดใช้โมเดลตัวละครเดิมมันก็จะแตกๆไงเพราะว่าการเขียนเว็บใหม่มันจะแบบมีเรื่องของแบบหลายหน้าจอไงเขาก็ต้องออกมาทำให้แบบให้ตัวมีกราฟิกให้มันแบบรองรับหน้าจอทุกไซส์ซูมเข้าซูมออกได้ภาพไม่ได้แตกมากอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไปแอบเซฟพวกเทคเจอร์อะไรพวกนี้ไว้นะครับด้วยความคาดหวังแบบริบหรี่เลยนะว่าเอ้ยเผื่อวันหนึ่งมันมาเว้ยจะได้เอาแอสเซทพวกนี้มาไว้ใช้ใช้ทำรูปทำอะไรเงี้ยลงแต่ว่าก็ผ่านมาหลายปีแล้วก็เงียบกิบคือถ้ามันจะประกาศมันก็คงประกาศในไดเรกแหละแต่พอคิดแล้วไดเรกอ่ะมันมีอย่างอื่นน่าประกาศกว่าเนี้ยอีกหลายเกมเลยที่มันควร ที่น่าจะประกาศแล้วก็ที่ควรจะประกาศอะไรพวกเนี้ยก็เลยยังไม่กล้าคาดหวังนะครับโกลเด้นซันนะครับซีรีส์นะครับที่มีฐานแฟนอยู่ประมาณนึงไม่ได้ใหญ่มากผมว่าฐานแฟนโกลเด้นซันน่าจะประมาณเหมือนเซโนตอนแรกๆอ่ะสมัยลงวีอ่ะใช่จะมีฐานแฟนอยู่กลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงที่แบบโหมันแบบไปค้นพบว่าอันเนี้ยแม่งเป็นเพชรงามสุดยอดที่แบบที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักไม่ค่อยมีใครอยากเล่นแต่ว่าเซโนเบดมันได้มีอนาคตมันได้ไปต่อแบบไปไกลแล้วไงทุกวันนี้กลายเป็นแบบ RPG ที่แบบโอ้ฐานแฟนเยอะมากก็ยอดขายคือการันตียังไงก็ทะลุล้านแน่ๆกลายเป็นซีรีส์ที่เทียบกับไฟนอลไม่ได้ไปแล้วอะ เอามันไปมันไปคนละทางว่าง่ายคือเซโนเบดเขาก็คนเกมหนึ่งขึ้นทางข้างบนอีกเกมหนึ่งลงทางข้างล่างจะพูดว่าอะไรว่าลืมเลยเหมือนเซโนเบดเขามีเหมือนแบบมีระบบระบบมันเป็นแบบเรียวไทม์อาร์พีจีใส่คอมมานด์ใส่อะไรให้แบบรู้สึกว่ามันไม่ง่วงมันได้กดคอมใส่คอมมานด์ตลอดเวลาไม่ต้องแบบมาคอยยืนรอเทิร์นอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยไอนอนก็เลยไปทางแอคชั่นไม่เทิร์นไม่ต้องรอเราจะได้ชมไวเราเปิดเลยไหมเรื่องไฟนอลเนี่ยผมว่าแม่งปิ่มๆแล้วเดี๋ยวรอลุงอมจบก่อนจะจบไหมเนี่ยจะได้จบไหมจบดิจบดิอ๋อโอเคตั้งใจจะจบอยู่ใช่ไหมไอ้ก็สนุกอยู่สนุกอยู่อืมไอ้สนุกอยู่ของลุงอมกับการที่เอามาขยี้แต่ละครั้งเนี่ยผมว่านี่ขนาดยังไม่จบยังรู้สึกเงี้ยเดี๋ยวรอจบก่อนจะบอกว่า5ชั่วโมงแรกอ่ะว้าวนะว้าว5ชั่วโมงถัดมานี่เวอร์ลุงงมไม่ได้เล่นเดโมใช่ไหมเล่นอ๋อเพราะผมเล่นเดโมนั่นแหละผมเลยตัดสินใจซื้อ Day 1เลยนะตอนแรกผมจะรอลดราคาพอเล่นเดโมแล้วผมเฮ้ยกด Day 1เลยก็ได้วะโดนหลอกโดนหลอก
จริงจริงเดโมอ่ะเขาค่อนข้างชัดเจนเลยนะว่าเกมตัวเองจะไปในทิศทางไหนอ่ะเพียงแต่ว่าเวลาเราเล่นเดโมแล้วอ่ะเราจะมีความคาดหวังว่าเฮ้ยเกมเต็มมันคงมันจะดีกว่านี้มันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้มันจะมีระบบมันจะมีใส่อะไรที่แบบมาจัดเต็มกว่านี้ใช่มีเท่าเดโมแล้วมีเท่าเดโมแล้วครับแฟนๆก็จะมาถล่มตุ่มตุยแล้วรู้ป่ะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวเรามีเกราะป้องกันไว้รีวิวเท่าที่เราเล่นไปซึ่งผมรีวิวแบบเต็มๆเลยนะคืออันเนี้ยผมไม่เคยทำรีวิวแบบละเอียดเหมือนเวลาลงเพจอะแต่ไปลงอยู่ใน LINE ของLINE ของเรามันจะมี LINE แอดเขาเรียกว่าอะไรนะ LINE Square LINE Open Chat LINE Open Chat นะครับซึ่งของเราก็จะมีเป็น LINE Open Chat ชื่อเลือบดินไดเรกใช่ไหมอันนั้นห้องหลักแต่ว่าเราจะมีเป็นแบบห้องเป็นซับย่อยๆๆๆออกไปแล้วก็จะมีห้องย่อยชื่อเป็นคุยเครื่องและเกมเพื่อนบ้านครับก็คือคนที่เล่นเป็นห้องไว้สำหรับคนที่เล่น Nintendo เป็นหลักแต่ว่าก็เล่นเกมเครื่องอื่นด้วยเอาไว้ไปคุยกันคือตั้งมาเพราะว่าแบบบางทีแบบเนี่ยจะมีคนกลุ่มนี้แล้วมาถามในห้องหลักมันก็จะดูเหมือนแบบไม่ค่อยถูกต้องซะทีเดียวอะไรเงี้ยก็เลยตั้งห้องซับอันนี้ขึ้นมาผมมาไปรีวิวอยู่ในห้องนั้นนะครับแบบเต็มๆเลยนะครับใครที่อยากอ่านรีวิว Final Fantasy 16ก็ไปอ่านได้นะครับส่วน Golden Sun ผมคิดว่าเดี๋ยวถ้ามันออกมาใน NSO เนี่ยผมตั้งใจเอาไว้อยู่แล้วว่าจะกลับไปเล่นอีกรอบใช่ผมจะไปเล่นเหมือนกันเพราะผมยังไม่เคยเล่นภาค2แล้วก็คือด้วยความที่ตอน Wii U อ่ะเราไปเล่นนอกบ้านไม่ได้ไงใช่ก็เลยคิดว่าอันเนี้ยคือถ้ามีโอกาสแบบได้เล่นนอกบ้านก็คือคิดว่าจะโฟกัส priority ที่ Golden Sun เนี่ยเป็นหลักครับอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดมันออกในช่วงที่แบบไม่ได้แบบเกมใหม่แบบชนกันตุ้มตามนะจริงๆช่วงนี้แม่งเหมาะมากเพราะว่ามันกระแสมันเริ่มแบบซาซาและเกมแบบแน่นๆใช่เกมมันมีช่วงเว้นวรรคหายใจเกมใหม่ยังไม่ออกใช่มันเป็นช่วงสงบก่อนพายุจะมาเนี่ยกรกฎาคมเนี่ยก็ไม่แน่นมากสิงหาก็ยังพอได้กันยานี่ไม่ทันละคือถ้าปู่จะมานะมาช่วงนี้โกลเด้นซันก็จะได้รับการตอบรับที่ดีกว่าช่วงนั้นถ้ามาช่วงนั้นคือแบบโดนลืมแน่นอนใช่เนี่ยเพราะอย่างเราเนี่ยเราก็ต้อง priority ไปที่เกมใหม่ก่อนเกมใหม่ก่อนเกมเก่าคือมาก็อาจจะแบบไปกดดูไอคอนดูเมนูดูเสียงดูเกมซะหน่อยแก้คิดถึงแต่คงไม่ได้ใช้เวลาไปเล่นมันแน่ๆก็เนี่ยเดือนเนี้ยเดือนกรกฎาคมแล้วเนี่ยก็มิถุนาเป็นไฟเบมใช่ไหมเนี่ยลักกาดาเอามาเลยโกลเด้นซันอย่าไปสิงหาก็ได้อะถ้าจะเอาแบบวันครบรอบอ่ะใช่ใช่ครบรอบพอดีออกสิงหาเลยแต่ถ้ามากรกฎาคมก็ดีไงเราก็มีเวลาเล่นเยอะหน่อยถ้าไปสิงหาก็ยังพอได้จริงๆเกมมันไม่ยาวมากนะถ้าเทียบกับในของเกมในเครื่องอ่ะRPG สมัยก่อนอ่ะมันก็ประมาณนี้แหละ40-50ชั่วโมงก็จบแล้วแบบเก็บครบก็บวกลบไปอีกหน่อย10ชั่วโมง20ชั่วโมงก็แล้วแต่ไม่มีหรอกเล่นเป็น100ชั่วโมงเหมือนทุกวันนี้ไม่ขนาดนั้นนอกจากจะเล่นซับนะครับก็ถ้ามาแล้วก็ตะบีตะบัดเล่นก็น่าจะพอได้นะครับมาลอกันว่าเขาจะมาให้เราเล่นกันเมื่อไหร่นะครับกับโกลเด้นซันนะครับก็วันนี้เบิร์ดออฟก็คือด้วยความที่เกมมันออกมานานจริงอะแต่ว่าจำนวนภาคมันน้อยสิ่งที่มีให้พูดถึงมันนะก็มีแต่แบบความคิดถึงแล้วก็ความสิ้นหวังที่แบบที่มาจะออกภาคต่ออะมันก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาเอ่ยว่างี้แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่มันออกใครที่ไม่เคยเล่นก็ยังจะอยากแนะนำให้มันให้ไปเล่นอยู่ดีใช่มันเป็นเกมที่ควรค่าแก่การได้เล่นนะครับถ้าคุณชอบเล่นเกม JRPG นะเป็นเทิร์นเบสรู้สึกว่ามันเทิร์นตามมันเทิร์นตามอะไรวะเทิร์นฝั่งศัตรูกับเทิร์นฝั่งเราหรือเปล่าวะหรือว่าตามสปีดจำไม่ได้แฮะเดี๋ยวนะน่าจะเป็นเทิร์นฝั่งเรามั้ง
ฝั่งเรามันดากอนเควสอะดากอนเควสจะเป็นเทิร์นฝั่งเราแล้วเทิร์นฝั่งศัตรูถูกไหมใช่ใช่แต่ไฟนอลมันจะเป็นเทิร์นตามสปีดตัวละครที่เป็นสปีดตัวละครATB อ่ะรู้สึกจะเป็นเทิร์นเบสมั้งเป็นแบบดากอนเควสอะก็เอาพูดงี้ก็แล้วกันปัจจุบันเกม JRPG เทิร์นเบสแทบจะไม่มีให้เล่นแล้วอะเออเพราะเซนถ้าแบบใครไม่เคยเล่นแล้วอยากจะเล่นเกมแนวๆเนี้ยมันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นเกมที่ดีอะมากๆเกมหนึ่งใช่รอเลยครับแล้วก็ถึงตอนนั้นเนี่ยเราค่อยมีโอกาสเราค่อยมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องต่างๆประเด็นต่างๆนะครับเกี่ยวกับGolden Sunนะครับสำหรับ Bird of Episode ที่12ครับของ Golden Sun นะครับเราสองคนต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ